สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทวงเงินน้องโวลต์จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องราวของนางสาวณัฐวดีเหล่าบุปผาหรือน้องโวลต์อายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสารตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมมส.แต่ฐานะทางบ้านยากจนโดยมีการเปิดรับบริจาคกระทั่งพบมีผู้ใจบุญบริจาคเงินรวมจำนวนกว่า 3,700,000 บาทและได้ปิดรับบริจาคไปแล้วเนื่องจากเพียงพอสำหรับการเรียนแพทย์แล้วต่อมามีผู้จับโป๊ะกล่าวหาว่าน้องวอนจนไม่จริงจนเกิดแฮชแท็กสุดร้อนแรงอย่างจนทิพย์และวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นขณะที่ใน Facebook ส่วนตัวของน้องวอนพบว่าสเตตัสล่าสุดนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนวิชาชีววิทยาซึ่งโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาและมีชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยมีหลายรายที่คอมเมนต์ในเชิงทวงเงินบริจาคคืนโดยบอกว่าอยากเอาไปให้คนที่จนและมีความต้องการจริงๆมากกว่าในขณะที่ในคอมเมนต์มีการแชร์โพสต์บทสนทนาที่อ้างว่าเป็นคำพูดของน้องโวลต์ที่พูดถึงการถูกจับผิดกรณี F ของออนไลน์รัวๆโดยบอกทำนองว่าเงินก็เป็นเงินเธอรอให้เธอแล้วเรื่องเยอะนักไม่เรียนออกมาขายของออนไลน์ดีกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ